ค่ะอะไรนะคะก็เตรียมตัวก็หาข้อมูลนะคะหาข้อมูลที่เราผู้ลงสมัครทุกท่านว่าใครยังไงคนที่อยู่ในเขตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเลือกเท่านั้นเองแล้วก็เขาเรียกอะไรอะคะคือตั้งใจมาแต่เช้าเพราะกลัวรถติดแต่จริงก็ไม่ติดนะคะต่อให้วันนี้ฝนตกก็รถไม่ติดก็สบายๆค่ะหลายคนตื่นเต้นนะคะพี่แอนบอกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยใช่9หรือ12ปีนะ9ปีพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยที่แบบว่าแบบเลือกแบบยกชุดอะค่ะก็คือมีทั้งผู้ว่าแล้วก็สกอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่แอนว่ามันสำคัญนะครั้งเนี้ยแล้วก็เราก็จะได้เห็นอยากเห็นผลลัพธ์เพราะอยากรู้มุมมองของอนาคตของเราว่ามันจะไปยังไงแอนเพราะว่าก้อนวันนี้จะมีครั้งนี้น่าจะมีเด็กๆมาเลือกด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเลือกใช่ใช่เขาก็มีโอกาสได้เลือกด้วยแล้วเราจะได้เห็นทิศทางอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ผลลัพธ์แต่เราก็มีในใจของเราเราก็เลือกของเราอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหเยอะมากเลยเอาเรื่องอะไรก่อนโอ้เอาเรื่องอะไรก่อนดีคือไม่รู้แหละมันเยอะมากเลยอะถ้าให้พี่ลิสพี่ก็ว่ามันต้องการการเยียวยาแบบสาหัสแล้วก็เราถูกเพิกเฉยในหลายๆอย่างมาพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันชิวไปนิดนึงอะในความรู้สึกพี่นะพี่ก็รู้สึกว่าแบบก็อยากได้คนที่แบบมีแพชชั่นในการที่จะแบบดูแลพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองอะไรเงี้ยอยากได้คนมีพลังมีแบบมีพลังงานดีๆอ่ะมีความแอคทีฟอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกอย่างมันดูคล่องตัวแล้วก็คนแบบเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อะไรเงี้ยอยู่กันแบบไม่กระเบียดกระเสียนมากอ่ะแอนก็อยากให้ช่วยนิดนึงเพราะแอนว่าทุกคนก็เจออะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะประชาชนก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือการจัดการระดับหนึ่งที่เหลือเขาก็สู้ด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วแหละแอนว่านะแต่ว่าถ้าการจัดการมาช่วยได้อีกทางนึงมันก็อาจจะทำใหมันดีขึ้นอะไรเงี้ยคิดว่าเปลี่ยนแปลงไหมคะที่นี้เราออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆแอนว่าเห็นนะแอนว่าเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็แอนไม่อยากให้ทุกคนอ่ะเหนื่อยหน่ายหรือแบบโอ๊ยไม่อยากออกไม่อยากใช้สิทธิ์หรือแบบรู้สึกแบบห่อเหี่ยวอะไรเงี้ยมันเป็นพลังงานที่เข้าใจได้เข้าใจได้แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนแบบเรายังต้องอยู่ในประเทศเราแบบเนี้ยแล้วเราก็ต้องอยู่ในความเป็นจริงแบบเนี้ยเราก็อยากได้ใครเราก็ลุกขึ้นมาแอคชั่นเท่านั้นเองแต่ท้ายสุดกติกาของสังคมเขาสรุปออกว่าต้องไปทางนี้เราก็น้อมรับเพราะเราคือประชาธิปไตยแค่นั้นเองอะไรเงี้ยค่ะฝากถึงคนกรุงเทพนะคะยังถึง5โมงเย็นออกมาได้ค่ะก็ฝากถึงคนกรุงเทพนะคะเราเลือกตั้งกันได้ถึง5โมงเย็นตอนนี้รถไม่ติดเลยสบายๆมากๆอากาศก็ดีนะคะก็อยากให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็จะได้คนที่ทุกคนอยากจะได้จริงๆอะไรเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ